ขอบคุณเช่นเคยนะช่วงบทความเกี่ยวกับไอทีนะครับวิธีการแชร์วิดีโอบน Google Drive ให้เพื่อนดูได้อย่างเดียวและโดยไม่ให้ดาวน์โหลดวิดีโอนะครับแชร์วิดีโอบน Google Drive ให้เพื่อนส่วนใหญ่จะแชร์ไฟล์วิดีโอให้เพื่อนสามารถดูวิดีโอได้และดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ Google Drive เก็บไว้บนเครื่องคอมหรือสมาร์ทโฟนด้วยแต่ถ้าผู้แชร์ไม่อยากให้เพื่อนได้ดาวน์โหลดคลิปผ่าน Google Drive แล้วก็สามารถตั้งค่าได้ดังนี้เข้า Google Drive แล้วคลิกขวาที่ไฟล์วิดีโอที่ต้องการแชร์แล้วคลิกเลือกที่แชร์เลือกรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อแชร์ลิงก์ URL ส่งให้เพื่อนๆซึ่งเพื่อนจะเข้าถึงวิดีโอผ่านลิงก์เท่านั้นเสร็จแล้วให้คลิกที่ขั้นสูงให้ติ๊กที่ปิดใช้ตัวเลือกดาวน์โหลดพิมพ์และคัดลอกสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นและผู้ดูเพื่อไม่มีตัวเลือกดาวน์โหลดสับดาวน์โหลดวิดีโอโดยผู้ได้รับการแชร์จะไม่สามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้แต่ว่าจะทำได้แค่ชมวิดีโอเท่านั้นเดียวนะครับสำหรับในช่วงบทความเก็บไอทีคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับชวนด้วยนะผมสวัสดีครับ